ช่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพลตรีอนุชาบุญนาคครับฉันรองศาสตราจารย์อรุณรัศมีบุญนาคค่ะจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราเจอกันเมื่อ30ปีที่แล้วนะคะในช่วงที่ดิฉันกำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่เขาเป็นคนที่ติดตามที่จะรับส่งนะคะที่เราทำให้งานนั้นมีผลสำเร็จขึ้นได้เรารู้จักกันโดยผ่านที่พยาบาลนะคะที่ไปอบรมกับเขานะคะในสิ่งที่เกิดความประทับใจนะคะก็เป็นคนที่จริงจังค่ะแล้วก็พูดจาตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่เคยยอมแพ้ใครไม่เคยยอมให้ใครยอมหักไม่ยอมงอนะคะแล้วเพราะว่าในเขามีประวัติอันยาวนานมากนะคะในการรับราชการว่าในช่วงของบรรพบุรุษเนี่ยนะคะลองเล่าไหมคะครับก็คงจะไม่ถึงขนาดมาหักไม่ยอมงอไม่ใช่หรอกเกินไปที่จริงก็อยู่ที่ว่าความถูกต้องนะครับเพราะว่าเราก็ยึดถือคุณธรรมเรื่องความถูกต้องเป็นหลักเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สอนกันในตระกูลหัวหน้าที่เรารับใช้การมาตั้ง400ปีปัจจุบันนี้เราก็ยังถ่ายทอดความคิดอันนี้ให้กับลูกหลานว่าเราเกิดมาเพื่อรับใช้ราชวงศ์จักรีแล้วก็ประเทศชาติพอดีผมก็โชคดีหลายประการได้มีโอกาสมารับราชการตั้งแต่เรียนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จนท่านทุกวันนี้ถึงแม้ว่าเจ้าจากราชการเป็นทหารนอกราชการไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังคลุกคลีอยู่ในวงการเรื่องความมั่นคงแล้วก็ทำการวิจัยทำการสอนในเรื่องนี้ในโรงเรียนทหารหลายแห่งเช่นโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโสแล้วก็ทำการวิจัยให้กับรัฐสภาเรื่องพวกนี้ผมสามารถทำได้ก็เพราะว่ามีครอบครัวส่งเสริมโดยเฉพาะอาจารย์อรุณรัศมีภรรยาก็นอกจากจะไม่เป็นไม่ได้ผิดกันในเรื่องการทำงานแล้วก็ยังเป็นส่วนสนับสนุนให้เราสามารถทำงานได้อย่างสบายใจแล้วบางครั้งก็ต้องปฏิบัติงานในภาคใต้หลายครั้งแล้วก็ถ้าของเดินก็คงจะมีโครงการลงไปทำการวิจัยอีกเนี่ยก็ยังได้รับแรงสนับสนุนได้กำลังใจอยู่ก็ทำให้เราสามารถจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ต้องห่วงหน้าประวงหลังค่ะแล้วก็แล้วทำงานตรงนี้เราก็เป็นห่วงนะคะแต่ก็ตามความเข้มแข็งของเขาความเป็นทหารของเขาก็ยังจะให้เรามีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขนะคะยังไงครอบครัวเราเป็นครอบครัววิชาการเราก็จะมีเรื่องสนุกสนานในการที่จะไปท่องเที่ยวนะคะเขาเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวซึ่งตัวดิฉันเองก็ไม่ค่อยอยากจะไปไหนอยากจะทำงานอย่างเดียวแต่ในส่วนของเขาเนี่ยอยากจะพักผ่อนชีวิตของเขาก็คืออยู่กับงานชีวิตเราก็อยู่กับงานเราก็มีความสนุกสนานก็คือพาครอบครัวไปพักผ่อนซึ่งในวันหยุดเนี่ยเราก็จะหาเวลากันแม้ว่าในเมืองไทยหรือก็ต่างประเทศก็ตามนะคะเราก็จะไปท่องเที่ยวก็ทำให้เรามีความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นนะคะเป็นยาชูกำลังเราที่จะทำงานต่อไปนะคะเพราะว่าหนึ่งที่เราสามารถจะอยู่ได้อย่างมีความสุขเนี่ยก็เพราะว่ามีความเข้าใจกันอีกประการหนึ่งก็ต้องมีเรื่องเล็กเล็กน้อยที่เป็นเรื่องค่อนข้างจะหวานแหววกันบ้างทั้งที่คนที่รู้จักผมเนี่ยจะนึกภาพมีแบบนี้ไม่ออกต่างที่จริงเราก็มีก็ที่อย่างที่สมัยที่เราก็กำลังใหม่ประมาณปี2525-26นั่นแหละตอนนั้นเนี่ยการสื่อสารมันไม่ดีเหมือนปัจจุบันนี้นะครับในการจังหวัดก็ต้องไปโทรศัพท์ที่ชุมสายโทรศัพท์ของจังหวัดจะต้องเข้าคิวกว่าจะโทรศัพท์กลับบ้านได้ไม่เหมือนปัจจุบันนี้ให้การติดต่อรวดเร็วก็เป็นเรื่องโทรเลขผมก็โทรเลขไปผีประจานอรุณสั้นๆประจานอรุณได้รับโทรเลขก็ตกใจเพราะว่าโทรเลขในยุคนั้นเนี่ยต้องมีข่าวร้ายไม่งั้นก็ไม่โทรเลขมาเนื่องจากเป็นข่าวด่วนก็เห็นแล้วก็เลยก็โผล่รอกันไปเรื่องสนุกหลานไปซึ่งการสื่อสารเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะที่ทำให้เราติดต่อได้ยากแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยส่งเสริมคืออะไรก็ตามถ้ามันง่ายเกินไปเนี่ยมันไม่มีค่าคิดถึงคนโทรศัพท์ตึ๊ดๆเนี่ยมันไม่มีค่าครับจะรู้อย่างสมัยเรียบร้อยก็จะติดต่อข้อเนื่องได้ที่อยู่นครสวรรค์เนี่ยต้องผ่านกฎหมายลงเรือเมมาถึงกรุงเทพที่ดูนะความรักมันถึงได้ทราบถึงขนาดไหนครับพอแล้วเขาเป็นคนที่เข้มแข็งจริงจังก็จริงแต่ว่ามีความอ่อนโยนในส่วนตัวจิตใจนั้นอ่อนมากชอบช่วยเหลือนะคะเห็นอะไรก็อยากจะช่วยในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยากจะช่วยให้ถูกต้องนะคะหรือคนที่ต้องการความช่วยเหลือจะช่วย
ในเรื่องการปรับตัวข้าราชการเนี่ยเราไม่ค่อยมีปัญหามากเพราะว่าไม่ค่อยจะมีเหตุผลในเรื่องทะเลาะกันเนี่ยจับไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการใช้กำลังที่มันไกลกันมากก็มีบ้างครับที่ความเห็นไม่ตรงกันไม่พอใจอะไรต่างๆก็ใช้วิธีการเงียบบ้างวิธีการผัดเวลาไปเฉยๆเดินหลบไปซะบ้างแล้วก็จะละลายไปเองก็อยากจะแนะนำรุ่นหลังๆนะฮะว่าบางทีเนี่ยเราต้องปรับตัวหาการที่มีใครเหมือนเราหรอกแต่ว่าถ้าท่านแน่ใจว่าเป็นคู่กันจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าพระเจ้าสร้างมาให้ทดแทนซึ่งกันและกันเติมในสิ่งที่ขาดแล้วเราก็เป็นที่บุญคุณซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าใครช่วยใครด้านใดด้านหนึ่งมันเป็นเรื่องการตอบแทนกันถ้าคิดอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยก็คงจะไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวแต่ที่หลายๆครอบครัวประสบอยู่เพียงแต่ว่าขอให้ใช้เวลาในระยะหนึ่งที่พอสมควรในการที่จะเข้าใจกันจริงว่าคนนี้ใช่ไหมแต่คงไม่มีใครอยากจะแต่งงานกันหลายครั้งครั้งเดียวก็คงจะพอให้เราใช้เวลานานหน่อยแต่ใช้อารมณ์มาเป็นตัวทดแทนเรื่องของเหตุผลอารมณ์ก็มีส่วนหนึ่งในการป้องกันถูกตาต้องใจกันแต่ว่าระยะยาวแล้วในเรื่องของเหตุผลเรื่องใหญ่จำเป็นที่จะต้องมีการคำนึงถึงการอยู่ด้วยกันการลองชองกันแล้วก็รุ่งเรืองซึ่งกันและกันด้วยใช่ค่ะทุกครอบครัวจะมีคำว่าความเข้าใจนะคะแต่ความเข้าใจในแต่ละครอบครัวก็คงจะต้องให้ความหมายอย่างลึกซึ้งนะคะในเข้าใจซึ่งกันและกันนั้นเข้าใจว่าเขามีบุคลิกอย่างนี้เรามีบุคลิกอย่างนี้เรามีอารมณ์อย่างนี้แล้วยังเป็นตัวของตัวเองอยู่แม้ว่าจะแต่งงานกันแล้วแต่ความเข้าใจนั้นความเห็นใจเห็นอกเห็นใจในซึ่งกันและกันนั้นก็จะเป็นทำให้ครอบครัวมีความสุขนะคะคำว่าเข้าใจในกรุงเป็นคำที่กว้างแต่มันเป็นคำที่เราให้ความหมายมากค่ะว่าเราก็การแต่งงานของผมก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาครับเพราะว่าต้องเดินทางบ่อยก็แต่แต่งงานแต่ชวนท่านทุกวันนี้ก็เป็นระดับแบบเดิมบางครั้งก็ต้องไปงานเลี้ยงรุ่นเพื่อนวพอบ้างเพื่อนกระโปงก้าบ้างกลุ่มต่างๆบ้างลูกศิษย์บ้างทั้งลูกศิษย์ในมหาวิทยาลัยแล้วก็ลูกศิษย์โรงเรียนทหารเนี่ยบางทีเราก็ต้องกลับบ้านเลยเป็นท่านนี่ก็ไม่ชอบนอนเด็กเพียงแต่ว่ามีอยู่เป็นประจำที่ก็บอกอาจารย์นรุณเนี่ยคำแรกที่ถามว่าไม่ใช่ว่าไปกับใครหรือว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านสักทีไม่ใช่พอโทรบอกว่าจะกลับหรือก็จะถามว่ากลับมาทานข้าวไหมต้องเปิดประตูให้ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมดูเพื่อนๆผมไม่ค่อยมีนะเพื่อนๆผมเนี่ยก็คนที่มีปัญหามักจะพยายามไม่จะไปถามว่าไปกับใครทำไมต้องไปกับเพื่อนด้วยของเราเนี่ยซึ่งมันทำให้เพื่อนหลายคนเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบใจเขาก็โมโหให้ฟังก็อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังในกรณีนี้ว่าตกแต่งงานกันแล้วเนี่ยต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนต่างเพศบ้างก็ตามเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติในสังคมอยู่ที่ว่าเราเข้าใจไหมแล้วก็เรารู้จักผู้ชีวิตของเราได้มากไว้แค่ไหนถ้าเราเชื่อรู้จักมากแล้วเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาเก็บความคิดเลยครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าหลายๆผู้สมรสเนี่ยประสบภาวะมีปัญหาขึ้นมาก็เพราะเรื่องแบบนี้คือระแวงกันแล้วก็ไม่มีความเข้าใจอย่างจริงจังนั่นก็คงเป็นผลเพราะว่าอาจจะใช้เวลาสั้นเกินไปที่จะศึกษากันแต่ของเราไม่ใช่อย่างนั้นของเราใช้เวลาพบกันก็ไม่นานเพียงแค่5-6เดือนแต่ว่าพบกันตอนค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่แล้วคือตอนอายุร่วมๆจะ27-28แล้วไม่ใช่เหมือนเด็กก็เลยแตกต่างกันไปแล้วก็อยู่มาจนท่านเกือบ30 ปีปัจจุบันนี้นะครับก็เดินทางไปต่างประเทศบ้างปีสองปีครั้งหนึ่งในการพักผ่อนก็สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของผู้ชีวิตคุณนาคแล้วนะคะที่ประสบความรู้ความเข้าใจในท่านผู้ชมนะคะก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่จะไปปรับใช้ในชีวิตของท่านได้เหมือนกับของเราที่ค่อนข้างมีความสุขค่ะท่านก็ต้องขอตบท้ายนิดนึงนะครับขอบอกอาจารย์ลุงด้วยแม้ในเย็นเป็นพวกมหันต์ครบที่ขอพบสีสวัสดิ์เป็นมัจฉาแม้เป็นบัวโตกี้เป็นภูมิราเกยประกาโกสูงประดุมทองแม้เป็นถ้ำหนามไผ่ไข่เป็นหงจะร่อนลงสิงสู่เป็นคู่สองขอติดตามสามสงวนนวลละอองเป็นคู่ครองที่สุดที่ใช่เดี๋ยวขอก่อนอีกทีครับท่านในบทจริงวันขึ้นเลยครับเดี๋ยวทุกคนครับเดี๋ยวผมขอก่อนอีกทีนึงครับต้องไหนไหมครับเอามือ
ครับI don't know.